ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับนิตยสาร Business Plus โดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนจัดงานสัมมนา Transforming SMEs Towards 4.0 มุ่งปฏิวัติ SME ไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางนี้เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้บอกเล่าถึงเคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจที่ได้นำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้องค์ความรู้สำหรับ SME รายอื่นๆได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองอย่างยั่งยืนต่อไปโดยภายในงานสัมมนานะคะได้รับเกียรติจากนายมนูเลียวไพโรจน์ประธานกรรมการบริษัท ARIP จำกัดมหาชนเป็นประธานในการจัดงานและนายวรมิตรครุฑโตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติขึ้นปาฐกถาเป็นพิเศษในหัวข้อ Transforming SMEs Towards 4.0 มุ่งปฏิวัติ SME ไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากโลกยุคดิจิทัลตลอดเวลาเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปฟังเสียงจากทางด้านของนายวรมิตรครุฑโตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกันค่ะถ้าเกิดเรามีการจัดกิจกรรมประเภทนี้ส่งเสริมให้มีการแจกรางวัลกับ SME เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ SME รายอื่นๆเนี่ยได้มีการปรับปรุงกิจการนะครับเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาได้นะครับแล้วเราก็มีบริการในส่วนที่เป็น non finance เนี่ยนะครับคือเราจะเน้นกิจการในเรื่องการเชื่อมโยงการตลาดนะครับลูกค้าของธนาคารเนี่ยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการขายการจัดหาช่องทางการตลาดการพาลูกค้าของเราเนี่ยเข้าไปที่ออนไลน์นะครับทั้งที่เราทำงานร่วมกับ Shopee ทำงานร่วมกับ Alibaba แล้วก็ยังมีเว็บไซต์ที่เป็น e-commerce อื่นๆเนี่ยอีกหลายแห่งนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการพาลูกค้าเราเนี่ยเข้าสู่ตลาดก่อนเมื่อเข้าไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ฟีดแบ็กจากตลาดเนี่ยว่ามีปัญหาด้านใดบ้างนะครับเช่นปัญหาเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของผิดพันเรื่องของการตั้งราคาต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงนะครับให้กับตัวลูกค้าของเราให้มีการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อที่จะปรับปรุงให้ตัวเองเนี่ยพร้อมในการเข้าสู่ตลาดครับแล้วก็ในกรณีที่มีความจำเป็นเนี่ยต้องใช้สินเชื่อเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้ครับทางนี้นะคะทางด้านของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการได้นำไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะ